Game of Teens งั้นเดี๋ยวซื้อไว้นะซื้อไปก่อนโชว์ผมดีลก่อนผมได้ดีลตำรวจบ่อยอยู่แล้วเฮ้ยเอาง่ายๆถ้าอยากเรียกตำรวจมาใช่ไหมรถชนรถประกันจะมาแทนนี่ขอป้อนให้พี่เตยป้อนหนูอาแต่เส้นได้บ่ได้ให้จริงๆเลยพี่เตยแพ้กุ้งไหมเหรออะไรมาสวัสดีครับผมมาจากรายการ Game of Teen นะฮะเอิญผมได้รับภารกิจว่าเอาห่อหมกมาให้เจ้าหน้าที่ครับผมอะไรนะห่อหมกปลาครับร้านปลาทูรวยครับร้านปลาทูรวยครับผมไม่ได้แกล้งครับผมเพราะว่าผมเป็นภารกิจที่ผมต้องทำครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับโชคดีนะครับ Yes ครบแล้วกลับกันขอบคุณนะคะโทษดีนะครับเน็ตนะครับตรงไหนหมดแล้วหมดแล้วค่ะไปเลยหัวสับปากก็แสดงว่าวันนี้ถือว่าเราทำได้ดีถูกไหมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ความดีของเราดีมากโอเคเขามีหลงทางใช่ใช่มันเชื่อแล้วถ้าบวกลบกันนั้นไปก็ได้แล้วก็จะได้เสียเลยล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็อาจจะได้นี่ก็ยังอาจจะได้มันต้องลุ้นอ่ะมันต้องลุ้นหน่อยเขาดีนว่าไงตอนมันขึ้นรถมาบอกว่ามันชนะแน่นอนไม่ใช่หรอตอนนี้มันไม่แน่ใจแล้วอ่ะถ้าชนะหนูจะพากเสียวหัวร้อนแล้วพี่เตยจะทำท่าหัวแกแล้วแหละคนร้ายเผื่อไม่ชนะทดสอบดูหน่อยโอเคแพรวาเนื้อซ้ำความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพี่เตยมากเลยช่างแม่งเถอะโดนไล่พี่บทลงโทษอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งพูดดิมีความหวังหน่อยเว้ยหนังพาซิวอ่ะนี่ก็ตากแพ้แล้วทำไมเหนื่อยยังไม่จบใครจะแพ้โถ่เอ้ยเนี่ยแล้วถึงโรงแรมแล้วเห็นไหมเห็นวี่แววรถตู้สีขาวรถต่ำไหมหลงอยู่วะตอนนี้อยู่เอ็กทีมบิโลเห็นป้าหลงชัวร์ชัวร์แล้วลงเลยเอ้ยรถตู้เอ้ยไม่ใช่มั้งใช่หรอกพี่อย่าอย่าปั่นอย่าปั่นพันหน้าป่ะวะอู้ชิงไปพี่บอพี่บอพี่บอไปนวดชนะใช่เหรอเดี๋ยวกูจริงปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราโดนดักอย่างนี้บ่อยมากแต่ว่าดีใจเข้ามาปุ๊บแม่งแอบอยู่เฮ้ยพี่เคิร์นสบายสิคะรออะไรอ่ะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำมาว่ายน้ำเลยป่ะนี่ครั้งแรกเลยเพราะว่าทีมงานดีครั้งแรกเลยที่ผมไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่เลยที่ผมชนะเกมแรลลี่สุดยอดจริงๆมาก็อ้าด้วยว่ะนี่คือลุ้นเป็นที่ลุ้นเนาะมันลุ้นเหมือนกันนะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยปาดเลยคุณนั่งอยู่หรือเปล่าแอบรถตู้พี่มีรถตู้สีขาวที่เตี้ยมายังเฮ้ยเดี๋ยวนั่นไม่ใช่เหรอไม่ใช่คันนั้นครับตอนนี้เรากลับมาตอนบ่ายสามโมงตรงเป๊ะเลยนะครับผมสำหรับใครที่ทายไว้ว่าพวกเราจะกลับมาบ่ายสามหรือว่าใกล้เคียงกว่านั้นก็รับไปเลยนะคะเสื้อคุณโอ๊ตนี่พี่หัวงอกเนี้ยแหละคือเข้าใจว่าแบบพอดีนี่ขนาดแบบหลงไปตั้งหลายร้านแต่ก็ยังมาถึงตัวมันไม่ซ่อนไม่ทันแล้วโอ้ my เหยียบซีวัยรุ่นสุดชื่นจริงๆอ่ะบอกแล้วว่าเหนื่อยมากินของเย็นหวานนี่ไม่รู้เลยนะมารายการนี้คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยไปแล้ว
อร่อยอ่ะอร่อยปะขอหยิบอีกอันนึงได้ไหมพี่ว่าเอาไปเยอะๆเลยโอ้โหเอาไปให้ทีมแพ้อ่ะคนแพ้ทีมของมันหวานเนาะก็ออกมาแล้วนะครับผมว่าทีมไหนชนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาประกาศผลเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคนแรกที่หมุนวงล้อครับใครครับช่วยกันหมุนแต่ว่าตอนทำภารกิจเราแยกกันทำใช่ช่วยกันหมุนร่วมแรงร่วมใจกันใช่ใช่ฮะของเราภารกิจคือใครทำภารกิจนั้นก็ไปหมุนอะไรอย่างนี้ส่วนพี่ค้นหมุนคนแรกพี่ค้นได้ไปร้านปลาทูรวยแล้วก็ได้ภารกิจให้เอาไปให้ทีมฝั่งตรงข้ามแต่จริงจริงตอนแรกเราที่เราหมุนน่ะเราไม่ได้ข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมเราได้ไปไอศกรีมเอ็กซ์ทีมบิโลใช่ซึ่งร้านปิดร้านปิดใส่หน้าเลยเราเลยต้องรีบไปร้านข้าวเหนียวมะม่วงเพราะเราใหม่ได้ใช่ใหม่แล้วมั่วก็ได้เป็นคอดีคอดีที่เป็นคนเอาไปให้ฝั่งต่อไปวงล้อที่สองข้าวเหนียวมะม่วงอ๋อคือร้านนั้นเลยโหโชคดีใช่แล้วก็จอดรถแล้ววิ่งลงมาเลยเราก็ให้เอาไปให้คนหัวหินอ่ะเราก็ปั่นกันต่อนะได้เราไปนี่กันครับวันนี้เหนื่อยอะไรเมื่อกี้เราช่องดำแล้วก็ปั่นได้อะไรกันนะฮะกินให้หมดกินให้หมดใครกินครับผมกินแล้วก็หายน้ำอยู่แล้วลืมแล้วเสียวปั่นของเราทีมต่อครั้งต่อไปใช่ป่ะเป็นอันที่3อันที่3กินกล้วยทอดก่อนแพรวาเป็นคนกินกินให้หมด8ชิ้นซึ่งกินหมดเสร็จแล้วครับของคุณอันที่3คืออะไรครับหมูสเต๊ะแล้วเปิด 5:00 น.คุณน่าจะรอเนาะเดี๋ยวหมุนอีกนิดนึงหมุนอีกทีก็ได้ไปโรตีมัตตบะครับทำโรตีมัตตบะซึ่งคุณเจมเป็นคนจัดการภารกิจคือขายต่อให้ได้กำไรแล้วก็หมุนเสร็จปุ๊บเราก็ได้สีได้ร้านส้มตำก็เป็นที่เตยทำภารกิจนี้ทำอะไรฮะภารกิจที่ได้ก็คือป้อนคนเพื่อนในทีมแต่เราทำออสโมหายด้วยเออใช่ปวดทำไมเนี่ยตอนที่กำลังกินกล้วยทอดกันอยู่เป็นภารกิจที่3ครับแพรวานั่งกินอยู่ผมว่าเฮ้ยออสโมหายไปไหนแล้วอ่ะปกติผมเป็นคนถือไงรถโมอยู่บนรถเปล่าพี่ลงมาไม่อยู่หรอไม่หรือว่าลืมไปร้านนู่นเลยอ่ะต้องไปว่ะไม่งั้นเดี๋ยวแยกไปแล้วว่าผมไปร้านนี้ระหว่างทางเนี้ยเราไปด้วยกันเราทีมเดียวกันแพ้กับแพ้ด้วยกันมันอยู่แถวนี้หมดแหละเจอแล้วพี่เจอแล้วพี่พี่แค่ปลาทูเลยป่ะอยู่ปลาทูนี่แหละปลาทูยิงแรกเนี่ยสุดยอดครับบอกสตอรี่เป็นสตอรี่4 3 2สตอรี่ครับผมสรุปกลายเป็นว่าลืมไว้ที่ร้านมาถูกแล้วใครเป็นคนเอาไปลืมแล้วเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาเออหรอหายหรอแล้วของผมก็มาสุดท้ายที่เราไปสุดท้ายที่ปลาทูรวยได้ให้คุณตำรวจก็วิ่งเข้าไปให้ตรงใครเป็นคนทำครับเทียบคนให้ฮะว่าทีมเราเองแล้วก็ให้เขาไปเขาก็รับครับผมก็จบภารกิจ4ด้วยความมั่นใจกลับมาด้วยความมั่นใจเหรอด้วยความมั่นใจครับผมภาพไปหน้าสรุปเป็นหมาหงอยทั้งคันเลยครับผมนั่งปิดหน้ากันแบบอ๋อไม่ดันแน่เลยที่พวกเราเข้ามาแล้วก็รู้สึกหวั่นใจเหมือนกันหวั่นเหมือนกันหวั่นดิเพราะไม่เห็นใครเลยใช่ทำภารกิจไม่เสร็จไม่เห็นไงไม่รู้สึกเราแบบไม่อยากจะเชื่อไงเราโดนหลอกบ่อยว่าแบบคือทีมนู้นยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเราแพ้ลัลลี่บ่อยมากไงผมค่อนข้างรู้สึกว่าไม่ทันแน่เลยแต่เราเปิด3เลยเห็นรถตู้มายังบอกยังไม่เห็นใครบอกใครบอกนี่ไงพี่คนข้างหน้ายังยังไม่เห็นเฮ้ยเริ่มมีความหวังเข้ามาเฮ้ยไม่เห็นรถพี่โจ้ไม่มีเตรียมไปก่อนคนแรกเลยขิงเบอร์ใหญ่ใช่ไหมครับเฮยดังลั่นนะฮะลงมาแล้วแหละปวดหลังปวดหลังอะไรนั่นเอาแล้วไงอะไรอ่ะอันนี้ว่าเป็นแบบเกมออฟกวนหลังจากจบภารกิจแรลลี่อันเหน็ดเหนื่อยก็มาเกมออฟกวนกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะคนที่ทำภารกิจเป็นคนสุดท้ายของทั้ง2ทีมต้องมาโชว์ความหัวหินในตัวคุณแล้วก็วันนี้นะคะคุณกันชุนนวัฒน์จะรับเกมออฟกวนแทนพี่เตยและหัวหน้าทีมของเรานะคะย้ายค่ะทำแทนพี่เตยป่ะคะเฮ้ยพี่วันนี้วันเกิดด้วยอ้าวโอ้โหนี่แต่ก็อยากมารายการนี้ไงก็แบบแต่วันเกิดอ่ะพี่ต้องลองอะไรใหม่ๆบ้างไงพี่ปกติลองคิดดูถ้าพี่อยู่บ้านนะถ้าพี่อยู่บ้านวันเกิดวันนี้วันเกิดพี่จะได้โคพี่วันนี้วันเกิดเลยเนี่ย
ไม่เจ็บไหมเฮ้ยใช้ได้พี่ไม่ต้องแรงไหมแรงแรงพี่แรงแรงพี่เมื่อกี้ทำไงวะปั๊มโอ้ไม่มีเฮดบัตมันมือปั๊มโอ้โหมันเหลือมันเหลือไม่ได้มันเหลือเฮ้ยมันไม่หายชื่ออะไรนะชื่ออ๋อยังยังเฮ้ย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 พี่เคยแผ่นมันแตกพี่เคยหัวแตก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 เอาว่าเอาว่ามันแทงมันแทงGame of Teens!